ว่ากันว่าครับผมคุณไมเมดเนี่ยนะเขาก๊อปคลิปเยอะจัดจนเขาได้รางวัลจริงหรือไม่โอ้สวัสดีครับผมเมงนะครับผมหยุดก่อนอ่านชื่อคลิปดีๆก่อนคุณผู้ชมผมบอกว่าคุณมาเมเนสก๊อปคลิปเยอะจัดจนได้รางวัลจริงหรือไม่เห็นคำว่าจริงหรือไม่ไหมคือผมไม่ได้จะกล่าวหาคุณมาเมเนสนะแต่ว่าอันนั้นน่ะมันเป็นข้อกล่าวหาที่หลายๆคนในเมนเขาพิมพ์กันผมเลยทำคลิปนี้ออกมาเพื่ออธิบายว่าเฮ้ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเขาทำประเด็นนี้เลยพอผมทำคลิปเกี่ยวกับมาเมเนสที่ไรก็จะมีคนมาโจมตีว่าเฮ้ยมึงอะเฮเตอร์มึงอะเกลียดมาเมเนสผมไม่ได้เกลียดมาเมเนสคุณผู้ชมส่วนตัวนะผมไม่ได้เกลียดเลยนะครับผมดูคลิปเช้าไหมผมก็ดูแต่มันก็มีบางประเด็นของมาเมเนสที่แบบว่าเห็นแล้วก็ต้องเอามาพูดคุยกันจริงๆนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยเม้นกันนะครับผมว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงโอเคมันเป็นประเด็นเกิดขึ้นเลยก็คือณวันที่คุณชมดูคลิปนี้ก็คือเมื่อประมาณ2วันก่อนทางเพจ Thailand Social Award นะครับผมซึ่งเขาก็ได้จัดงานนึงแหละงาน Thailand Social Award เนี่ยเป็นงานที่จัดทุกปีนะก็คือแบบจะรวมอินฟลูเอนเซอร์มากหน้าหลายตาในประเทศไทยเนี่ยมีแบ่งเป็นหมวดไหนใครได้รางวัลยังไงบ้างนะครับผมซึ่งมันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับผมจากรูปนี้เลยคือถ้าเกิดผู้ชมดูในเพจ Thailand Social Award ก็จะเห็นนะเนี่ยจะเป็นอัลบั้มแบบว่าเขาจะลงเอาไว้หลายสาขาครับผมคือรูปต่างๆไม่มีประเด็นหรอกแต่พอถึงรูปเนี้ยพังรูปของ My Mate Net ถ้าเกิดผู้ชมสังเกตก็จะเห็นว่ามีคนกดไลค์ถึง 11,000 เลยเว้ยคือเยอะมากๆแชร์ไปอีก 5,000 เมนอีก 4,000 คือมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่าผมเชื่อว่านะหลายๆคนน่ะอาจจะไม่ได้เห็นโพสต์นี้ก่อนแต่น่าจะไปเห็นโพสต์ของทางเพจไทยรัฐก่อนนะครับผมซึ่งก็คือโพสต์นี้นะผมไทยรัฐออนไลน์อันนี้เลย Drama Based Creator นะครับผมแล้วก็มีรูป My Mate Net คือเป็นการแปะเอาไว้ว่าเฮ้ย My Mate Net เขาได้รางวัล Best Creator ก็คือแบบว่ารางวัลการแบบการทำคอนเทนต์ยอดเยี่ยมเลยแบบนี้แล้วเกิดเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งมันก็จะพ่วงกันระหว่างเพจของไทยรัฐออนไลน์แล้วก็เพจของ Thailand Social Award นะครับผมต้องแจ้งคุณผู้ชมให้ทราบก่อนว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนเห็นแล้วก็จะขำยี่กูยังขำเลยสัตว์เรารู้ว่าคุณมาเมเนสเขามีประเด็นถูกปะถ้าเกิดใครยังไม่รู้ก็ย้อนมาดูคลิปเก่าของผมได้อย่างคลิปพวกนี้ที่แบบทำประเด็นเอาไว้เกี่ยวกับมาเมเนสแล้วก็มิสเตอร์บีทนะครับผมว่าเฮ้ยพอไปดูแล้วทำไมพี่ปกคลิปพี่มันเหมือนมิสเตอร์บีทจังไหมครับแล้วอย่างที่ผมบอกคุณชมคลิปล่าสุดอะผมไปดูมาเว้ยว่ามันจะมีรูปนี้ที่มาใหม่เราก็จะเห็นว่ามันมีปกอีกหลายปกเลยที่คุณ My Madness คุณเหมือนกับช่องอื่นซึ่งมันไม่ใช่แค่ช่องของ Mr. Beast มันมีช่องต่างชาติอีกเยอะเลยนะครับผมได้แบบว่ามึงเหมือนเกินนั่นแหละเลยเป็นประเด็นว่าเฮ้ยมีหลายๆคนตั้งไปแล้วว่า My Madness คุณก๊อปคอนเทนต์แน่นอนนะครับผมแต่ผมก็เคยพูดแล้วนะว่าเฮ้ยบางทีเราก็เว้นในส่วนว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่การก๊อปคอนเทนต์แต่อาจจะเป็นเรื่องของการได้แรงบันดาลใจมาจริงๆแต่เรื่องที่ผมอยากให้คุณ My Madness ปรับปรุงเลยก็คือแบบคุณช่วยพูดถึงต้นฉบับคลิปหน่อยก็ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราไปก่อนที่จะเริ่มคลิปของเขาก็ควรแบบว่าเฮ้ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปของมิสเตอร์บิ๊กคลิปนี้หรือว่าได้มาจากแรงบันดาลใจมาจากช่องต่างชาติคลิปนี้แบบอยากให้แปะสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าจากที่ผมดูคลิปของคุณไมเมเนสเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเลยนะที่แบบคลิปต้นฉบับว่าเฮ้ยเราได้แรงบันดาลใจคลิปนี้มาจากคลิปของคนนี้เขาไม่ได้พูดถึงเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นส่วนที่ผมอยากให้คุณไมเมเนสปรับปรุงแก้ไขทีนี้แหละต่อมันมีบางส่วนที่มันผิดพลาดคุณผู้ชมผมไม่มั่นใจว่ามันผิดพลาดหรือเปล่านะแต่มันเป็นหัวที่แบบว่าหลายๆคนบิดแล้วก็อาจจะไม่ได้สังเกตนะครับผมเพราะว่างาน Thailand Social Award เนี่ยมันมีหลายสาขาด้วยกันนะครับผมซึ่งไอ้คำที่เขาเขียนไว้ของไทยรัฐเนี่ยคือ Best Creator มันไม่ใช่สาขาหลักที่ My Mate Net ได้เว้ยคือหลายๆคนเข้าใจว่า My Mate Net ได้สาขาใหญ่เป็น Best Creator ก็คือแบบเรื่องการทำคอนเทนต์ยอดเยี่ยมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปดูในเพจ Thailand Social Award ของแปะใต้ description นะผมก็จะเขียนไว้เลยว่า My Mate Net อ่ะเขาได้รางวัลกลุ่ม Best Creator Performance on Social Media สาขา Variety นั่นเองนะครับผมซึ่งสาขาไวตี้จริงๆแล้วมันก็แบบเป็นความหลากหลายผมไม่มั่นใจว่าเป็นเชิงไลฟ์สไตล์หรือเปล่าแต่แบบว่าคงแบบอย่างคลิปคุณเนทเขาหลายๆคลิปในช่องเขาอ่ะมันก็จะดูมีความหลากหลายตัวแบบมีเป็นเกมโชว์มีการเอาชีวิตรอดมีชาลงชาเลนจ์เนี่ยมันน่าจะอยู่ในหมวดวาไรตี้นะครับผมซึ่งก็นั่นแหละหมายความว่าหัวใหญ่ของมาเมเนทรางวัลที่เขาได้ไม่ได้หมายความว่าเขาได้รางวัลการครีเอทยอดเยี่ยมซึ่งจะเรียกว่าครีเอทหรือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เว้นไว้คุณชมเข้าใจนะครับผมสาขาที่เขาได้จริงๆเลยก็คือความหลากหลายในการทำคอนเทนต์นั่นเองเฮ้ยพี่ความหลากหลายนี่คือหลากหลายในการก๊อปไปหรือเปล่ากูเชื่อว่ามีเม้นแบบนี้แน่นอนแต่ทีนี้ก็ยังมีประเด็นดราม่าอยู่ดีกว่าเฮ้ยพี่ถึงอาจจะบอกว่าไม่เม้นอาจจะไม่ใช่แบบว่าได้รางวัลครีเอทยอดเยี่ยมก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังติดเป็นคนได้รางวัลอยู่จริงอ๋อจริงรางวัลที่อันนี้ที่จะได้ผมเห็นเลยมีก็คือมีเก๋ไก่มีโอฮันน่ามี SPD แล้วก็มีคิวเทโอป้าแล้วก็ที่ได้ที่สุดเลยก็คือเป็นมาเม้นเน
ะครับผมมีหลายๆคนเฉียงกันว่าเฮ้ยจริงๆมันน่าจะแบบว่าเป็นโอฮาน่าได้นะหรือว่าคิวเทปโอป้าได้นะส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าให้ในโหมดเนี้ยส่วนตัวผมอยากให้ SPD เว้ยอันนี้คือไม่ได้เข้าข้างเขานะแต่จากที่ผมติดตามเขาก็รู้สึกว่ามันมีคอนเทนต์หลายๆอย่างของ SPD ที่เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ไปเอามาจากของต่างชาติเก็ตปะมันจะมีคอนเทนต์เอกลักษณ์บางตัวของเขานะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณชมดูแล้วก็เห็นว่าเราไม่เคยเห็นคอนเทนต์แนวประมาณนี้มาก่อนแล้วก็เพิ่งเห็นจากช่องเขาแรกๆนะครับผมส่วนของโอฮาน่าอันนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่คิวเทโอป้าผมก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นไปในหมวดของเชิงไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนแบบ 2-3 ปีก่อนอาจจะจัดคิวเทโอป้าอยู่ในหมวดวาไรตี้ได้เพราะว่าเขาจะมีความหลากหลายเช่นแบบว่าคิวเทดูคลิปผีมีแบบคิวเทไปแบบไปเล่นในบ่อบอลเรื่องสักอย่างมันจะมีชาเลนจ์แบบต่างๆมากมายที่แบบคลิปเก่าของคิวเทก็ทำนะผมแต่ถ้าเกิดดูของคลิปคิวเทปัจจุบันเห็นป่ะเนี่ยมันจะเป็นคลิปแนวที่ผมมองว่าเป็นไลฟ์สไตล์ซะส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไหมแบบมีรถมีไปทงไปเที่ยวผมว่าจัดอยู่ในโหมดไลฟ์สไตล์มากกว่าวาไรตี้นะครับผมส่วนของคุณเก๋ไก่ก็เริ่มกลับมาลงคลิปนะผมเนี่ยลงล่าสุดก็คือ4วันที่แล้วแล้วก็10วันที่แล้วนะครับผมก็คือเริ่มกลับมาลงคลิปแล้วแต่ถามว่าเก๋ไก่ครีเอทีฟเหมือนตอนสมัยก่อนไหมผมก็มองว่าไม่ได้เทียบเท่ากับสมัยก่อนเท่าไหร่นะครับผมก็นั่นแหละถ้าเกิดถามผมในหมวดของ Best Creator Performance on Social Media สาขา Variety สำหรับผมอะผมให้ SPD มากกว่านะครับผมอันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวคุณผู้ชมไม่ได้จะจัดใครนะแต่ละคนก็จะแบบมีความคิดแตกต่างกันว่าเฮ้ยคนนี้ควรได้มากกว่าก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากคุณนาเมเนสก็ต้องยอมรับจริงๆไงว่าแกตกเป็นประเด็นในเรื่องของการทำคอนเทนต์จริงๆนะครับผมแต่บางคนก็จะบอกอีกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันจงใจก๊อปแต่ว่าที่เนื้อหาในคอนเทนต์มันไม่เหมือนต้นฉบับอาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยเงินเขามันไม่ถึงอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องมาดูเป็นเคส by เคสไปนะครับผมอนาคตเดี๋ยวผมอยากทำคลิปเกี่ยวกับคุณมาเมเนสเรื่องความแตกต่างระหว่างเขากับมิสเตอร์บีหรือว่าคลิปคนต่างชาติมากๆเลยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมทำไปมีเด็กๆด่าผมนะ ต้องมีคนมารอด่าผมแน่นอนนะผมแต่ถ้าเกิดใครอยากดูเมนบอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแถมล่าสุดคุณชมแม่งมีประเด็นนี้อีกกูขำมากเลยเมื่อ10ชั่วโมงแล้วมี Facebook คนนึงนะผมชื่อแอคเคาท์นี้ผมเค้าแคปรูปนี้มาลงมิสเตอร์บีสู้เราไม่ได้คือรูปเนี้ยเล่าก่อนแล้วรูปเนี้ยผมเห็นเขาลงหลังจากที่ไทยรัฐออนไลน์เอารูปนี้มาลงนะครับผมแล้วเขาถึงจะลงรูปนี้มันเลยมีเป็นมีมว่าแบบมาเมดเนสที่มีข้อพิพาทว่าแบบว่าก๊อปคลิปมิสเตอร์บีสและเขามาทำแล้วเขาได้รางวัลแถมแบบมีมนี้ก็คือว่ามิสเตอร์บีสู้เราไม่ได้อยู่นะผมเห็นคลิปนี้แล้วผมจำได้เลยว่าคลิปนี้มาจากช่องสไปแต่ผมอยากย้อนไปดูว่าเอ้ยมาเมเนสแม่งพูดประโยคนี้จริงๆหรือเปล่านะครับผมนี่คลิปนี้เลยคลิปนี้เลยเนี่ยข้างล่างมือเจอคลิปกู คลิปนี้เลยจำปกได้น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าลองดูดิผมอยากรู้มาเมเนสเขาพูดกันจริงๆหรือเปล่าอุ้ยเฮียพูดจริงไอ้เฮียแม่งพูดจริงๆด้วยคือกูนึกว่าอันนี้เป็นมีมว่าแบบเขาตัดแคปมาแล้วก็มาใส่เทคเพิ่มไอ้จริงๆคุณผู้ชมอันเนี้ยไม่ได้แก้ตัวนะแต่ถ้าเกิดเราเห็นแค่มีมันเนี้ยก็จะบอกว่าเอ้ยเนทเขาพูดไม่ดีนะผมแบบดิสเครดิตว่าเอ้ยเขาทำเก่งกว่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคือในคลิปจริงๆมันจะมีต่อนะผมนะเดี๋ยวลองฟังทางสองช่องนี้ไม่ได้อยู่แล้วสู้ไหมถึงมวยคือเขาอธิบายต่อว่าจริงๆสู้ไม่ได้คือแบบไม่ใช่เรื่องคอนเทนต์แต่แบบมันถึงว่าเรื่องมวยเรื่องกีฬาอะไรแบบนี้นะผมสู้ไม่ได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตย้อนกลับไปดูคุณผู้ชมดูจังหวะนี้จากจังหวะที่เนทกำลังจะพูดว่ามิสเตอร์บีสสู้เราไม่ได้อยู่แล้วคุณผู้ชมผมอยากคุณผู้ชมสังเกตคุณผู้ชมสังเกตหน้าเนทนะและคุณผู้ชมสังเกตหน้าสไปเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมเห็นหน้าสไปคือแบบเหมือนผมเชื่อว่าสไปเขารู้เว้ยว่าแบบเขาคงเข้าใจว่าตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตมันก็มีบางส่วนที่โจมตีเขานะผมแต่ตอนนี้เนทอ่ะไม่รู้ว่าแบบผมเชื่อว่าเนทเขากำลังจะเล่นบุกเว้ยแต่สไปอ่ะไม่รู้ผู้ชมเห็นหน้าสไปเหมือนเพื่อนแม่งพูดอะไรอย่างไรแบบไปแบบเฮ้ยเดี๋ยวคือหน้าสไปแม่งมึงบอกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวก่อนกูยังเกียมเห็นล่าสุดนะครับผมว่าย้อนกลับไปดูคลิปของมาเมเนสเนี่ยเขาเปลี่ยนปกคลิปด้วยนะเชื่อว่าเขาน่าจะเห็นประเด็นเรื่องที่ว่ามีคนมีข้อพิพาทอะไรว่าเฮ้ยเมเนสคุณก๊อปคลิปจริงหรือเปล่าในอย่างเนี้ยคลิปกำแพงหนามมรณะอะไรเนี่ยผมก็คือเปลี่ยนปกคลิปแล้วตอนแรกจะเหมือนมิสเตอร์บีแทบจะแบบ 100% เต็มเลยตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะผมมีโค้ดนายเข้ามาเพิ่มด้วยหรืออย่างคลิปเลเซอร์ที่ว่าป้นเพชรก็เปลี่ยนปกแล้วเหมือนกันนะผมเอ๊ะ
ปล้นเพชร 100,000 บาทเดี๋ยวคุณเนนครับนั่นมันทองไม่ใช่เหรอโอเคนะครับผมผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมอธิบายคร่าวๆนะอย่างที่บอกผมไม่ได้แองตี้มาเม็ดเนทนะเออแต่ก็แบบอยากจะมาทำคลิปอธิบายคร่าวๆว่าเนื้อเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างที่บอกแหละอนาคตอยากทำคลิปนึงเกี่ยวกับว่าความแตกต่างระหว่างคอนเทนต์ของไทยกับต่างชาติว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับผมแต่เชื่อเลยก็เดี๋ยวทำไปมีดราม่ามีคนว่าผมแน่นอนแต่ก็อยากทำนะผมใครอยากรู้ก็สามารถผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการที่คุณมาเม็ดได้รางวัลนะผมก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแต่อย่าลืมว่าผมคอมเมนต์ก็อย่างสุภาพนะครับแต่สักคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดช่องต่อไปในของสักคลิปนี้สวัสดีครับผม